ันดับข่าวฮิตประจำสัปดาห์ของสำนักข่าว News Plus มาดูกันว่ามีข่าวไหนกันบ้างอันดับที่5หนุ่มแหม่มรับตัวชาเจอแหม่มคัจฉริยาในรายการยังคุยกันอยู่หากมีงานคู่ก็ยินดีร่วมจริงๆเราเจอกันก่อนหน้านั้นแล้วนะคะก่อนหน้านั้นแล้วคุณแม่น้องแหม่มเป็นคนประสานให้เราได้เจอกันตอนวันนั้นตื่นเต้นกว่าแต่วันที่อัดรายการไม่ค่ะแค่รู้สึกว่าเอ้ยไม่ได้เจอกันตั้งนานก็แค่ทักทายกันแบบกอดเหมือนเคยที่เราเคยทำกันมาก่อนเข้ารายการอันแวบแรกเหรอชาไปทั้งตัวเจอที่ร้านเล็บใช่คุณแม่พามาจริงๆคุยถึงเรื่องที่มันคาใจหรืออะไรถึงไม่บ้างเหมือนมันข้ามช็อตไปแล้วเนาะมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะเอากลับมาพูดกับการร่วมงานที่แม่มีผู้ใหญ่ทักทายหรือพูดคุยกันมาไหมครับให้สองแม่ยังค่ะยังไม่มีแต่ว่าเราสองคนก็ไม่ได้ไปปิดโอกาสนมคิดว่าถ้ามันเหมาะสมแล้วทุกคนคิดว่าเป็นภาพที่ทุกคนเห็นแล้วมันเป็นบวกมากกว่าลบมันก็น่าจะเกิดขึ้นอันดับที่4ดีเจพุทธรับใช้เงินกระเป๋าเดียวกับจุ๋ยตั้งงบสร้างบ้านเกิน10ล้านถือเคล็ดยังไม่มีห้องเด็กปีนี้เราสองคนตั้งใจว่าเราจะสร้างบ้านครับใช่ครับครับผมก็เป็นไงบ้างคะดูทางไว้เสร็จหมดเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างดำเนินการสร้างอยู่ครับปัดเหงื่อไหมคะปัดเหงื่อมากครับพี่ตอนนี้ตั้งไว้คร่าวๆน่าจะมีแตะประมาณ8หลักเกินครับใช่ครับครับผมเกิน10ครับผมเงินเดียวกันแล้วคือตอนนี้ก็ต้องแชร์กันแล้วครับเพราะว่ามันสิ่งที่มันสร้างมันก็ค่อนข้างที่จะต้องยิ่งใหญ่อลังการอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยครับก็ช่วยกันดีกว่าครับครับผมเรื่องลูกอะไรเงี้ยเดี๋ยวไว้อนาคตดีกว่าครับเก็บไว้ให้ลูกอยู่ไหมครับไม่จริงๆไม่ได้ทำไว้เลยครับอันนี้บอกตรงๆเพราะว่าคือเรามีการถือเคล็ดกันนิดหน่อยครับอันดับที่3โป๊ปควงเบลล่าแย้มมีละครคู่รอผู้ใหญ่คอนเฟิร์มด้านเบลล่าแจ้งแม่ซื้อรถหรูให้คิดว่าน่าจะมีนะครับคิดว่าน่าจะมีเพราะว่าก็เหมือนกับมันก็มีโปรเจกต์ที่แบบจะให้คู่กันแหละที่ได้ยินมานะครับแต่เขายังไม่รู้ว่าจะไปลงเรื่องอะไรก็คุยกับทางพี่หน่องแล้วพี่หน่องก็ยังไม่ได้พูดอะไรว่าจะได้ทำหรือเปล่าก็ถ้าสำหรับทางช่องก็ยังมีแพลนอยู่นะคะว่าคืออาจจะได้กลับมาคู่กันอีกครั้งนึงแต่ว่าจะไปลงที่เรื่องไหนเรื่องอะไรก็เดี๋ยวต้องรอทางรายละเอียดคือความจริงอ่ะเบลซื้อมาสักพักนึงแล้วแต่โมนั่นแหละที่ทำให้เป็นประเด็นขึ้นมาค่ะอันนี้คือซื้อตอนแบบหลังจบเพลงป่ะหรือว่าอันนี้เป็นคุณแม่ซื้อให้ค่ะคุณแม่ก็เหมือนซื้อให้เป็นของขวัญใช้เงินเบลซื้อให้เบลเพราะว่าจริงๆเพราะว่าเห็นเบลคือไม่ได้ใช้เงินเลยทำงานเยอะอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ก็เลยอยากให้ของขวัญค่ะอยากให้รางวัลเล็งรถคันนี้สรุปแล้วแม่ทุกวันนี้แม่ขับอยู่แม่เอาไปซิ่งอยู่แบบนี้เล็งไว้ไหมคะว่าเป็นรถคันนี้รุ่นนี้แม่ถึงซื้อให้หรือยังไงเบลไม่ได้มีแผนเรื่องที่จะซื้อเลยค่ะแต่ว่าแบบคุณแม่ไปดูให้อันดับที่2ณเดชน์เผยย่าย่าไม่ได้ไปดูหลังขึ้นคอนเสิร์ตพี่ใหม่ส่วนคอนเสิร์ตเดี่ยวตัวเองไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่ที่จังหวะและเวลาอาจจะเพราะว่าเป็นเพลงในแบบที่เรารู้สึกสนุกด้วยมั้งครับมันเหมือนอยู่ในสายเลือดนะครับพวกลูกทุ่งหมอลำอะไรเงี้ยฮะมันก็เลยแบบไปได้ง่ายหน่อยอะไรเงี้ยถ้าจะแบบให้มันรอๆแบบอย่างนี้บางทีมันถ้าเป็นตัวตนจริงมันไม่ใช่ไงครับตอนนี้มันมีหลายอย่างอยู่มีงานละครมีอะไรอยู่ผมว่าอย่างที่บอกครับรอให้เป็นเรื่องของโอกาสและเวลามากกว่าเห็นแม่ยนต์ยินถามทางในไอจีแล้วแฟนคลับคือแบบว่าไม่ทราบเหมือนกันครับผมใช่มันมีคนอยากดูเยอะนะมันจะเดี๋ยวนะเดชไม่แน่ใจครับผมรอดูในอนาคตดีกว่าย่าได้ไปดูไหมคะย่าไม่ได้ไปดูครับก็เขาก็บอกว่าทำเขาก็อวยพรให้ทำให้เต็มที่นะอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็บอกเขาชมมาอะไรเงี้ยครับผมไม่ได้ขนาดนั้นครับอันดับที่1ตรงเสาซ้ายแอบควงแม่หญิงจันวัฒน์ดูคอนเสิร์ตบอกยังไม่ใช้คำว่าแฟนขอปรับปรุงตัวก่อนยังแบบว่าอยากรู้แล้วว่าเมื่อไหร่จะมีเรียกคำว่าแฟนจะมีเพราะตอนนั้นที่ฟังเขาบอกว่าขอเวลาอีกนิดนึงแล้ว
เอาให้ผมแบบว่าปรับปรุงตัวไปเรื่อยๆก่อนนะครับเราคิดว่าอะไรที่เราต้องปรับปรุงใช่คนเรามันไม่มีเพอร์เฟคครับก็ต้องใช้เวลาไปเรื่อยครับแสดงว่าอยู่ในโหมดง้ออยู่กำลังง้ออยู่โหมดทำคะแนนดีกว่าครับตอนนี้จะกี่คะแนนแล้วคะกี่คะแนนแล้วอันนี้ไม่รู้เลยจริงๆครับผมเรื่อยๆครับก็จริงๆแฮปปี้ที่เป็นงี้มากกว่าเจอกันก็เรื่อยๆครับก็ต่างคนต่างทำงานหนักก็เวลามีก็เจอไปกินข้าวอะไรเงี้ยครับก็แฮปปี้ครับดีตอนนี้ทำงานเยอะมากครับก็เอนจอยทั้งคู่ว่าเราก็เหมือนทำงานก็ทำงานหนักมาตลอดครับก็ดีก็งานเยอะขึ้นครับเขาก็งานเยอะก็ต่างคนก็เหมือนได้ทำสิ่งที่ตัวเองรักก็เหมือนให้กำลังใจกันครับก็ดีครับติดต่อมาไหมก็มีนะครับแต่เราก็เหมือนแยกกันทำงานดีกว่ายังไม่พร้อมใช่แต่ก็ขอบคุณครับที่ถามเข้ามาอย่างที่บอกว่าผมก็ enjoy เหมือนทำงานของผมรู้สึกว่าไม่อยากให้มันมาเหมือนกับต้องมาเหมือนช่วยกันต้องมาแบบว่าแหล่งครับอยากให้ต่างคนต่างทำงานของตัวเองให้ดีที่สุดดีกว่าแล้วอนาคตวันหน้าถ้าเกิดมาทำอะไรร่วมกันมันน่าจะสนุกมากกว่านี้